คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net หยุดออกไปได้แล้วเมื่อไหร่จะหมดสักทีฉันทนไม่ไหวแล้วนะเจ้าโควิดครับเราช่วยกันหยุดโควิดได้ด้วยวิธีการป้องกันแบบครอบจักรวาลหรือที่เรียกว่า Universal Prevention ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมั่นล้างมือแยกรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อควรตรวจเบื้องต้นด้วย ATK และแยกตัวออกจากผู้อื่นเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลดการติดเชื้อโควิด-19 ได้แล้วล่ะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ตรังความทุกข์และหยาดน้ำตาของหลายๆครอบครัวมาจากปัญหายาเสพติดเยาวชนและผู้คนมากมายที่ต้องสูญเสียอนาคตจากปัญหายาเสพติดมาร่วมรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคมและเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติวันนี้คนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเซฟโซนโนนิวเฟสแรงงานต่างด้าว MOU คืออะไรคือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นความร่วมมือการจ้างงานระหว่างรัฐได้รับการคุ้มครองในสิทธิประโยชน์ต่างๆตามหลักสากลข้อดีของการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมายสามารถนำเข้าจำนวนมากกำหนดแรงงานที่ต้องการได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยความเสี่ยงต่างๆไม่มีทั้งดีทั้งปลอดภัยอย่างนี้ใช้แรงงานถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วถ้าประมาทกาดตกก็ยังติดเชื้อโควิดได้และความรุนแรงของโรคจะลดลงจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนกาดอย่าตกให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและทำอย่างต่อเนื่องโดยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากรวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวและลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนจังหวัดตรังจะปลอดโควิด-19 ได้พวกเราต้องช่วยกันอย่าลืมติดตามข่าวสารคำสั่งประกาศของจังหวัดตรังอย่างใกล้ชิดด้วยรักและห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังปลูกป่าชุมชนทุกคนรักษาบ้านเราพัฒนาชาวประชาได้ประโยชน์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพค่ะเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเรา
คือดวงดาวฟ้าเดียวกัน We are the leaf of one tree We are the wave of one sea The time has come for all to live as one We are the star of one sky เราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกพืชทะเลเดียวกันเราคือลูกพืชทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกพืชทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการสมัชชาสุขภาพตรังวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมเจฟฟอนจันหอมเป็นผู้นำรายการนะครับสวัสดีตรังวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆก็จะมีเรื่องราวขบวนการเรียนรู้นะครับในการสร้างสิ่งดีนะครับเรื่องสุขภาพบุคคลครอบครัวชุมชนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนหรือว่าให้มีสุขภาวะนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้ก็จะทราบว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพก็คือการมีส่วนร่วมของ3ภาคส่วนสำคัญเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญก็คือว่าภาคสังคมนะครับแล้วก็ภาครัฐแล้วก็ภาควิชาการนะครับเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมสามสารพลังเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความเครียดในหลายๆเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างภาวะทางด้านสังคมบ้างนะครับที่กระทบแล้วทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสุขภาวะความสุขของคนเราครอบครัวลดน้อยหรือมันหายไปอะไรทำนองนี้นะครับเราก็มีกระบวนการปรึกษาหารือที่เรียกว่าเวทีสมัชชาสุขภาพปี2565นี้เราก็ย่างปีที่5นะครับปีที่5ของรายการวิทยุทางสวทตรังอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ไม่ว่าทางด้านเว็บไซต์ของตรังเรดิโอ .net นะครับหรือว่าจะโดย Facebook Live สวทตรังไลฟ์นะครับหรือว่าทางคลื่น FM ทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ 91.25 เมกะเฮิรตซ์ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังฟังแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรคำติชมอะไรก็ส่งมาได้ครับอาจจะโทรมานะครับที่เบอร์โทรของผมเทพจันทร์หอมครับ0945955158นะครับอีกครั้งนะครับ0945955158นะครับหรือว่าที่ Facebook ของเจพรจันทร์หอมก็เป็นภาษาไทยครับ
ไปที่ Facebook แล้วก็ไปที่แท็บแล้วก็พิมพ์ชัยพรจันหอมแล้วก็ขึ้นมานะครับเป็นผู้นำเดินรายการก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะนะครับประเด็นก็คือว่าธรรมชาติสุขภาพหรือว่าชุมชนหรือว่าจังหวัดตรังของเรานะครับจะให้มันดีกว่านี้มีข้อเสนออะไรทำนองนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับทางรายการก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสถานการณ์วันนี้วันครูนะครับทุกคนที่ผ่านชีวิตมาวัยต่างๆว่าครูคนแรกคือพ่อแม่นะครับแล้วครูต่อมาก็ครูสถานศึกษานะครับหลายท่านก็เข้าสู่ในเรื่องของเส้นทางศาสนาก็จะมีครูเป็นครูบาอาจารย์ในเป็นผู้นำศาสนาปัญญาชนทางศาสนานะครับหรือนักบวชเพราะนั้นคนเราจะเติบโตขึ้นมาถึงเวลานี้ก็มีครูนะครับวันนี้ก็เป็นวันครูวันสำคัญวันหนึ่งของสังคมไทยเรานะครับดื่มน้ำนึกถึงต้นน้ำคนเราเติบโตขึ้นมามีความรู้มีชีวิตที่ดีก็ต้องคิดถึงครูนะครับก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงามในเรื่องของการสืบทอดการรำลึกการกตัญญูกตเวทีกับครูนะครับเราเห็นว่าเรื่องของครูนี่ศิลปินนี่เขาเข้มแข็งมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนราการแสดงต่างๆนะครับโขนนาฏศิลป์พิธีการในการบูชาครูไหว้ครูนี่มากนะครับในโบสถ์ไทยโบราณเราหมอต่างๆนะครับหมอนวดแผนโบราณหมอเอ็นเรียกว่าหมอกระดูกอะไรต่างๆนี่นะครับล้วนแล้วแต่ต้องมีการทำพิธีในเรื่องของครูนะครับอย่างเข้มทีเดียวนะครับก็ได้เห็นถึงความสำคัญวันนี้เป็นวันครูนะครับก็ส่งความรักเคารพไปถึงคุณครูทุกท่านนะครับผมคิดว่าทุกๆคนล้วนแต่คิดตรงกันนะครับสถานการณ์ของภาวะคุกคามเรื่องโควิดนะครับขอนำเสนอข้อมูลล่าสุดสำหรับวันนี้นะครับล่าสุดข้อมูลทั่วโลกนะครับปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อจากโควิดแล้ว326ล้านนะครับเสียชีวิต5,540,000คนเศษนะครับนี่คือตัวเลขข้อมูลเพราะนั้นวันนี้ที่เรายังมีชีวิตปกติสุขนะครับบุคคลหรือว่าแต่ละท่านครอบครัวของท่านที่ไม่มีภาวะการติดเชื้อหรือว่าภาวะเสี่ยงเรื่องโรคโควิดนี่ถือว่าท่านโชคดีมากเลยครับโชคดีมากในขณะที่ประชากรของโลก326ล้านนี่ติดเชื้อโควิดนะครับและเสียชีวิตไปแล้ว5,540,000คนเศษทั่วโลกนะครับประเทศไทยของเราผู้ติดเชื้อ2,310,000คนเศษนะครับเสียชีวิตแล้วประมาณ 21,000 คน898รายนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ครับ 1% นะครับล้านแสนหมื่นประมาณ 1% นะครับ 1% ของผู้ติดเชื้อจะมีภาวะเสี่ยงสูงถึงการเสียชีวิตนะครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกคือสหรัฐอเมริกานะครับ65,500,000คนเศษนะครับเสียชีวิตแล้วประมาณ8,500,000คนนะครับรองลงมาก็เป็นอินเดียบราซิลนะครับอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษนี่ประชากรใกล้เคียงกับไทยแต่ว่าก็ติดเชื้อไปประมาณ15,100,000คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว1,150,000คนเศษนะครับ
ก็มากกว่าประเทศไทยเรานะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามาสู่ช่วงของโควิด19ที่มีเชื้อที่เรียกว่าโอมิครอนนะครับแล้วโอมิครอนก็เริ่มที่จะปรับตัวหรือว่าแรงบันบานว่ากลายพันธุ์แล้วนะครับกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาวะความเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรคโควิด-19 นี่มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับเริ่มจากประเทศจีนแล้วก็ไปในยุโรปนะครับจากยุโรปมาอินเดียไปแถวทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็ปรับตัวมาเราเห็นไม่ไปกันหลายๆทวีปอันนี้คือความเป็นจริงของสังคมโลกเราวันนี้นะครับธรรมชาติสุขภาพเราก็เคยสรุปนะครับว่าภาวะคุกคามของโลกเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกมหาศาลอยู่เวลานี้นี่ก็มีอยู่หลายเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับจากภาวะโลกร้อนก็จะพลิกผันก่อให้เกิดเรื่องของภัยพิบัติร้อนจัดหนาวจัดนะครับอันนี้ไม่นับรวมสึนามิไม่นับรวมภูเขาไฟระเบิดนะครับนั่นคือสภาวะความแปรปรวนของโลกในเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคใหม่ๆกันขึ้นมาภาวะคุกคามอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาวะเรื่องของความยากจนการขาดแคลนอาหารนะครับมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมเป็นเรื่องเชิงสังคมเพราะว่ามนุษย์เกิดมาแล้วก็แย่งชิงกันนะครับเบียดเบียนทำร้ายก่อสงครามอะไรเนี่ยนะครับแย่งอาหารบางกลุ่มก็มีฐานทรัพยากรที่ดีมากบางกลุ่มก็มีน้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดเป็นภาวะอันนี้เกิดผลกระทบจากสังคมที่มีการเอารัดเอาเปรียบกันจนเกิดปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่างเยอะนะครับบางที่ก็อาจจะถูกสบายบางที่ก็แร้นแค้นทุกข์เข็ญนะครับนี่คือภาวะรวมใกล้เข้ามาก็เป็นเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยนะครับจังหวัดตรังของเราก็เคยนำเสนอเรื่องภาวะความเจ็บป่วยที่ทำให้เกิดอุบัติการเหล่านี้อุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องโรคมะเร็งนะครับปัญหาเรื่องระบบหัวใจหลอดเลือดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นภาวะที่คุกคามทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยมีความทุกข์ยากหรือว่าอาจจะทำให้อายุสั้นและส่งผลกระทบต่อเรื่องของความเป็นอยู่ของคุณภาพชีวิตของครัวเรือนพ่อแม่เสียชีวิตไปลูกก็อยู่กับปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็สูงอายุก็ไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึงความขาดแคลนเรื่องของเศรษฐทรัพย์นะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดหาหรือว่าจัดทิ้งของอุปโภคบริโภคก็ตรงผลไปเป็นลูกโซ่นะครับนี่คือสภาวะที่เรียกว่าภาวะความทุกข์ของสังคมของคนเรานะครับที่ผ่านมาเพราะนั้นธรรมชาติสุขภาพก็พยายามนำเสนอเรื่องราวของการที่จะให้เราได้รับรู้เรียนรู้ไปด้วยกันถึงสถานะความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านที่เป็นเชิงบวกด้านที่เป็นเชิงลบด้านที่เป็นภาวะหนุนเสริมที่ดีภาวะคุกคามบั่นทอนนะครับอะไรทำนองนี้กันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในสถานการณ์ของโควิด-19 เราก็ได้นำเสนอข้อมูลหลายๆส่วนว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันของบุคคลของครอบครัวของสังคมนะครับจะต้องจัดหาสมุนไพรกระเพรากระชายฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ก็ต้องควรจะต้องมีประจำบ้านนะครับ New Normal นะครับเรื่องของระยะห่างล้างมือสวมแมสนะครับมีวัคซีนอาบแดดเพื่อที่จะให้เกิดภูมิต้านทานโรคออกกำลังกายไม่แออัดไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่มีความแออัดของประชากรเยอะๆนะครับถ้าเราช่วยกันอย่างนี้ก็จะทำให้สถานการณ์ภาวะของโรคมันก็คลี่คลายอันนี้เป็นข้อมูล
ทั่วไปที่ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังก็ถือโอกาสนำมาทบทวนบอกเล่าเข้าคลิปนะครับต่อท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับเพื่อที่จะเราได้รับรู้ว่าภาวะคุกคามมันยังรุนแรงอยู่นะในหลายๆเรื่องนะครับในหลายๆเรื่องวันนี้สัมมนาสุขภาพอีกสักครู่ก็จะนำผู้ฟังไปพบกับเรื่องของชุมชนสร้างสุขหรือว่าขบวนการเรื่องของชุมชนสุขภาวะนะครับในมิติต่างๆในจังหวัดตรังของเราซึ่งเรามีภูมินิเวศเขาป่านาเลและก็เมืองหรือว่าเขาป่านาเลราบนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาบอกเล่ากันนะครับตอนนี้พักท่านผู้ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับนกเงยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ผู้คันบทแปลงจากใจชมไพรชมพฤกษ์พนาส่งสำเนียงเสียงธรรมมาชาติสร้างมาประสมเสียงแปลงพฤกษาที่มาของเสียงดนตรีหล่อเลี้ยงผู้คนในแท่งก่อนอยากนี้เราจึงมาร้องเพลงร้องบรรเลงเสียงเพลงจากใจเมืองนั้นมีความเสียงที่ไรจะมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่ยกกาหากินกินคนเมื่อแม่ลูกอ่อนที่ต้องให้ลูกกินคนหาความสมดุลคือคุณตามธรรมชาติดินน้ำลมฟ้าอากาศเติมวาดทุกชีวิตชนหมู่ไม้พันอยู่กันมาหลายชั่วคนให้ใบให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์เรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการห่วงหาทองตอนนี้เราสิ้นเงาไม้ไม่เหมือนก่อนชุ่มชื่นกลับกลายเป็นร้อนเป็นแรงระแหงระเหย
ความแห้งแล้งความชุ่มชื้นอย่างไหนที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนอย่างไหนที่คนชอบกันถึงความสมบูรณ์ของหมู่แม่ไม้ต้นทรายต้นน้ำลำธารมาจากป่าสู่เมืองจากเขาทำมึนหล่อเพลงที่สะท้อนให้เราได้รับรู้รับทราบนะครับว่าคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับผ่านเพลงชีวิตสัมพันธ์ที่ศิลปินหลายท่านนะครับได้ร่วมกันขับร้องนะครับต้นไม้งามคนงดงามนะครับสายน้ำลำธารสัตว์ป่าเราก็เห็นแล้วว่าเมื่อฟังเพลงนี้แล้วมันจะก่อให้เกิดภาวะแห่งความสุขนะครับวันนี้สมัชชาหัวภาพตรังจะนำท่านผู้ฟังไปสู่ชุมชนสร้างสุขในวิถีชีวิตที่อยู่คนอยู่กับป่าอยู่กับลุ่มน้ำคลองปลักเบนบ้านโคกออกหมู่ที่8ตำบลหาดสำราญอำเภอหาดสำราญนะครับจังหวัดตรังซึ่งอำเภอหาดสำราญเนี่ยเป็นอำเภอที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมและก็ในยุคสมัยหนึ่งได้มีการมาเก็บข้อมูลก็พบว่ามีอากาศที่ดีมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเรียกว่าอยู่ระดับต้นๆเลยนะครับมีโอโซนคือออกซิเจนชั้นดีนะครับเพราะนั้น
เรื่องของอำเภอธัมมารานจึงเป็นอำเภอที่น่าเที่ยวในแง่มุมของเรื่องของสุขภาพนะครับผมเองนั้นอยู่ที่นายงใต้เป็นชุมชนวิถีนาเป็นเกษตรทำนานะครับทำนาข้าวมันจะข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษปีนี้ก็ลงเรื่องของข้าวนางผิดและข้าวบอยอดม่วงนะครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวครับเพราะว่าข้าวออกรวงแล้วก็สุกนะครับเวลานี้ก็แรงงานเรื่องเก็บเกี่ยวแบบเดิมมันก็ยากนะครับจะเป็นแบบเป็นเรียงแล้วไปตั้งไว้บนเรือนข้าวนะครับแล้วก็เอาข้าวมานวดเอาไปตีนี่มันเดี๋ยวนี้มันยากแล้วนี่ก็ต้องใช้รถมาเกี่ยวข้าวนะเมื่อวันเสาร์ก็คือเมื่อวันนี้นะครับเมื่อวันนี้ทางกลุ่มจิตอาสาที่ทางบ้านร้อนทอดรังเราคิดกันว่าเออเราไปเยี่ยมที่ชุมชนบ้านโคกออกกันดีไหมนะครับชุมชนวิถีของการรักป่าชายเลนที่ต่อเนื่องมานับ10ปีนะครับแล้วก็ป่าชายเลนเนี่ยเราก็ทางรับรู้รับทราบนะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนใจฝั่งทะเลกุ้งหอยปูปลานะครับหมึกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเรื่องปูดำเรื่องของหอยสาหร่ายที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลป่าชายเลนนี่ต่อเนื่องมาแล้วชุมชนก็ได้มีกติกาในเรื่องของการงดเว้นการทำประมงแบบทำลายนะครับก็คืองดเว้นเรื่องของอวนรุนงดเว้นเรื่องของระเบิดยาเบื่อแล้วก็การใช้อวนใช้ไซอะไรต่างก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือว่าราชการกำหนดนะครับมีการดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างเป็นระบบนะครับมีพื้นที่ป่าชายเลนรวมแล้วก็หลายพันไร่นะครับก็วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มจิตอาสาที่ทั้งบ้านเรานะครับคือมีผมส่วนหนึ่งในหนังมนูนกำเนิดทองคุณครูแจ่มสีนะครับแล้วก็ดีเจจอยนะครับก็เราก็ได้ไปที่คลองหลักเบนไปเยี่ยมคุณไพโรจน์ใจบุญและทีมงานนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วก็เวลานี้ก็ปรับเป็นเรื่องของการจัดทำแพล่องแพพายเคนูดูแลป่าชายเลนเป็นการพักผ่อนนะครับจัดกิจกรรมเป็นแพที่มีขนาดใหญ่สามารถรับบุคคลลงแพได้นี่ที่10-50คนนะครับนี่เราไปกันประมาณ10คนผู้ที่อำนวยความสะดวกบนแพนอีก4คนก็เป็น14คนนะครับก็สบายๆแล้วก็มีแคนูนะครับมีแคนูด้วยไปถึงที่นั่นนี่ก็ประมาณ 9:30 นะครับลงแพอากาศแสงแดดดีมากนะครับถ้าอยู่ในเมืองถ้าอยู่ทุ่งนานี่อากาศคงร้อนนะครับแต่ว่าพอมันอยู่ในแพนี่สายลมมันดีนะครับมันมีแสงแดดก็ไม่ร้อนนะครับเราก็เลยเริ่มต้นจากการได้เรียนรู้รับรู้เรื่องของภูมินิเวศของลุ่มน้ำคลองตัดเซนะครับก็โดยรวมๆอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าจากกติกาเรื่องของชุมชนได้ร่วมกันกำหนดแล้วก็ถือปฏิบัติในการรักษาป่าชายเลนรักษาแหล่งสัตว์น้ำเอาไว้นะครับก็ทำให้ครัวเรือนในตำบลหาดตำรานตำบลบ้าวีและตำบลทาเตะเนี่ยครับอย่างน้อยๆนะครับกว่า100ครอบครัวที่ใช้เรือเล็กที่เราเรียกว่าเรือพลีดนะครับเรือลำเล็กใช้เครื่องมือประมงขนาดเล็กเนี่ยหาปลาอยู่ในลุ่มน้ำทาเตะเนี่ยนะครับหาปลาหาสาหร่ายหาปูนะครับหากุ้งประมาณ100มีเรือประมาณ100ลำเรือพลีด100ลำนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการทำหากินกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นจากนอกจากเลี้ยงครอบครัวประมาณ100ครอบครัวแล้วก็มีการแบ่งปันหรือว่าขายไป
พราะนั้นจากการเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณปี50แล้วมาทำกันแบบเข้มข้นหลังปี55ต่อเนื่องมาเวลานี้เราย่างเข้า65ใช่ไหมครับก็กว่า10ปีเนี่ยนะครับก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับที่ดีนะครับเพราะนั้นอาหารดีก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับคุณไพโรจน์บอกว่าก็ใช้แนวทางที่เราเคยได้คุยกันเรื่อง 5D นะครับอาหารดีสุขภาพดีการศึกษาเรียนรู้ดีสังคมดีในที่สุดมันก็ขอให้เกิดเรื่องของรายได้ครัวเรือนรายได้ชุมชนและเวลานี้เนี่ยกรองตักเบนคำแพก็ทำในเชิงของการบริการการท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าช่วงโควิดนี่ก็ส่งผลกระทบนะครับแพก็ต้องหยุดชะงักไปและก็เริ่มที่จะ เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับคณะของพวกเราเมื่อวันเสาร์นี่ไปคุยกับทางคุณครูจำศรีก็ให้คำแนะนำว่าเราไปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงของการเรียนรู้นะครับถ้าเรียกกันมันเท่ๆก็จะเรียกว่าสตาร์ทดีทัวร์นะครับทำไมต้องสตาร์ทดีทัวร์ทำไมต้องสตาร์ทดีเราต้องสตาร์ทดีเพราะว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่สากลสนามบินตังของเราเนี่ยกำลังจะเป็นสนามบินนานาชาติในปี67หรือปี68เพราะนั้นการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันต้องเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงสากลนะครับเราก็พูดคุยกันและพยายามที่จะช่วยกันมองว่าการท่องเที่ยวที่จะเป็นสากลเนี่ยมันจะต้องทำอะไรยังไงนะครับเรื่องแพนี่มีความพร้อมอยู่แล้วมีอุปกรณ์เรื่องเสียงนะครับมีคาราโอเกะเรื่องอาหารก็เป็นวิถีพื้นถิ่นนะครับบรรยากาศโอเคมีแคนูมีชูชีพมีคนที่มีความเข้าใจเป็นผู้ดูแลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อันนี้ครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเพราะนั้น เราก็ปรับลองออกแบบว่าถ้าจะดีกว่านี้มันควรจะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มต้นที่พูดถึงเรื่องของการหายใจแบบของดร.สมพรนะครับที่มีงานวิจัยเรื่องHKT สมาธิบำบัดนะครับก็โชคดีว่าทางครูจำศรีนะครับจากรายการของสวทชจำศรีแหลงใต้สไตล์ฝรั่งเนี่ยนะครับว่าท่านก็ไปเข้าหลักสูตรมาแล้วนะครับมี HKT 1 HKT 2 3 4 5อันนี้ถ้าเข้าไปใน Google นะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้ไม่ยากพิมพ์ว่าสมาธิบำบัด SKT นะครับเดี๋ยวเข้ามาสามารถได้ฝึกได้ก็เลยถือโอกาสในการเดินทางทั้งนี้ทริปนี้นะครับStudy Tourของเราก็เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายบริหารร่างกายหายใจแบบสมาธิบำบัดคือหายใจเข้าลึกนับ1 2 3 4 5ครับท่านฟังครับบริหารลมหายใจนะครับยืนท่ามกลางแสงแดดสายลมบริหารลมหายใจนะครับสูดลมหายใจเข้านับ1ถึง5แล้วก็คลั่นลมหายใจนับ1 2 3เป่าลมหายใจออกทางปากยาวนะครับนับไปเรื่อยๆจนสุดแล้วก็กลับมาอีกหายใจเข้าลึก1 2 3 4 5คลั่นลมหายใจ1 2 3เป่าลมหายใจยาวนะครับด้วยหลักการนี้ต้องทำ30รอบนะครับฝึกอย่างนี้อาจจะเช้าเย็นฝึกอย่างนี้นะครับจะช่วยในการกำจัดพิษออกจากร่างกายนะครับอันนี้พื้นฐานวันนั้นก็ได้ฝึกสมาธิบำบัดท่าที่1ท่าที่2ท่าที่2เนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้ยกมือขึ้นลงเหนือศีรษะอะไรนี่นะครับมีรายละเอียดนะครับอย่างน้อยก็30ครั้งเหมือนกันแต่ว่า
การบริหารแบบที่สองนี่มันจะช่วยในการขจัดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดอุดตันเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเอ๊ะท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณใจพรพูดเกินจริงไหมนะครับเกินจริงหรือเปล่าหรือว่าโม้นะครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับการหายใจสมาธิบำบัดท่าที่สองเนี่ยครับทางหมออาคมซึ่งเป็นหมออนามัยรุ่นพี่ผมแล้วก็ท่านเป็นอดีตสาธารณสุขอำเภอนะครับ อยู่ที่อำเภอที่เก่าเนี่ยนะครับอยู่ในตลาดที่เก่าที่อาคมหมอคมหลายคนเรียกหมอคมนะครับสุทธิธรรมานนท์นะครับปัจจุบันท่านก็มีร้านขายยาอยู่สอเภสัชในตลาดที่เก่านะครับถือโอกาสบอกเล่านะครับท่านบอกว่าท่านมีอาการภาวะเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดอุดตันนะครับหลังจากเกษียณไปแล้ว2ปีปรากฏว่าวันนั้นนะครับนั่งอยู่นี่มือเริ่มชานะครับมือชาสักพักหนึ่งขาก็เริ่มชาเอ๊ะอีกสักพักหนึ่งหน้าเริ่มชาก็เลยโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่เก่าหมอก็จัดรถอัมบูแลนซ์นะครับรถฉุกเฉินมารีบนำส่งเลยเห็นท่าบอกว่าอาการอย่างนี้มันไม่ดีนะครับต้องส่งโรงพยาบาลตรังก็พยาบาลก็ดูแลไปนะครับปรากฏว่าช่วงของเส้นทางเดินทางจากติเกาไปโรงพยาบาลตรังนี่ประมาณ30นาทีนะครับพอใกล้ถึงโรงพยาบาลตรังอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นอาการชาที่หน้าก็ค่อยหายไปอาการชาที่เท้าก็หายไปที่ก็เอ้ยกลับมาเป็นปกติก็ถึงโรงพยาบาลตรังพยาบาลก็บอกว่าเออน่าจะหลุดไปแล้วคือลิ่มเลือดนะครับนี่ท่านพี่อาคมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับเอาไปนอนรอพบแพทย์เขาก็พยาบาลก็มาเข้าดูเนื่องจากไปกลางคืนนะครับประมาณ 2-3 ก็ต้องไปนอนรอหมอเวรนะครับพยาบาลก็เอาที่วัดความดันมาใส่ปลอกแขนแล้วก็วัดดูเออสภาพมันก็ปกติอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าภาวะที่ว่านะครับความอุดตันมันน่าจะหลุดไปแล้วตอนที่เดินทางใกล้ถึงโรงพยาบาลต่างซึ่งภาวะอย่างนี้นี่หลายคนอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับพี่อาคมสุทธิธรรมานนท์เพราะว่าอุดตันแล้วเส้นเลือดอาจจะแตกถ้าอุดตันในสมองก็เป็นไปหลายเรื่องเลยอุดตันที่หัวใจก็หนักเข้าไปอีกใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าท่านฟังก็รับรู้รับทราบนะครับหมอดูอาการแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันดูภาวะก็ปกตินะก็เอาเป็นว่าเอาให้ยาไปรับทานท่านก็รับยาแล้วก็กลับในวันรุ่งขึ้นนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็มาค้นไปพบเรื่องสมาธิบำบัดของดร.สมพรหรือว่า SKT เนี่ยนะครับเอสก็มาจากสมพรนี่แหละครับท่านก็ปฏิบัตินะครับเออข้ามไปนิดนึงหมอเนี่ยเจาะเลือดแล้วก็ดูพบไขมันประมาณ200กว่านะครับรู้สึกว่าประมาณ220เศษๆนะครับท่านก็ปฏิบัติ SKT หมอก็นัดว่าอีกสักสัปดาห์นึงก็กลับมาใหม่SKT ท่านทำอยู่ต่อเนื่องอย่างเอาจริงเอาจังไงครับปรากฏว่าพอไปพบแพทย์แพทย์ก็สงสัยว่าเอ้านี่ไปทำอะไรมาไขมันมันลดไปแล้วนะครับจาก200กว่าเนี่ยมันเหลือ100ประมาณ180ไอ้เรื่องรับประทานยานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่อง SKT เนี่ยก็มีส่วนทำให้ลดท่านก็ได้แนะนำคนข้างเคียงเพื่อนๆที่คอเดียวกันนะครับปรากฏว่าคนที่ไขมันสูงก็ลดเพราะนั้นเรื่องของลมหายใจสมาธิบำบัดเนี่ยนะครับสร้างสุขภาพดีลดภาวะเสี่ยงของโรคหัวใจหลอดเลือดได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นวันนั้นเราก็เลยลองทำกันอยู่ผมเองครูแจ่มศรีแล้วก็ทางดีเจจอยนะครับคุณพรองค์อินเนี่ยเราก็ได้ฝึกกันนะครับ
ฝึกหายใจ SKT ท่าที่1ท่าที่2นะครับเคลื่อนไหวร่างกายยืดเหยียดในจุดต่างๆแนวโยคะประยุกต์แนวไทเคกประยุกต์อะไรก็ว่าไปก็เอาเป็นว่าการท่องเที่ยวตัดดีทัวร์เราก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตและสุขภาพนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าเพราะนั้นเรื่องของตรังกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราน่าจะมีการเติมเต็มซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ก็ทางคุณนกนะครับหรือว่าคุณไพโรจน์นี่ก็เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ว่ากระบวนการของเราในการทำนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนำไปประยุกต์ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวได้บนแพชุมชนที่เรียกว่าใช้ชื่อว่าเจ้าสำราญนะครับบรรยากาศดีนะครับเรื่องจะนั่งประชุมปรึกษาหรือคนขนาดทัก20-30คนนี่เหมาะมากเลยครับล่องแพไปคุยไปแล้วก็จัดประชุมแลกเปลี่ยนหรือประชุมแบบแนวเชิงบริหารอะไรก็ได้แล้วก็จัดกิจกรรมนะครับนอกจากนี้แล้วในหนังมนูนก็ให้ลูกพาลูกลงพายแคนูเรียนรู้เป็นครั้งแรกที่ลูกที่ได้ไปที่นี่แล้วก็มีแคนูแล้วก็ลองพายแคนูปรากฏว่าสนุกนะครับครอบครัวของนายหนังมนูนกำเนิดทองศิลปินของเราเนี่ยนะครับท่านก็แต่งเพลงเล่นดนตรีเรื่องขับหนังตะลุงนะครับหลายเรื่องนะครับท่านมนูนกำเนิดทองเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนั้นก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการพายแคนูลูกชาย2คนก็มีความสุขในเรื่องของการพายแคนูนะครับรวมๆครูจำศรีก็ได้แปลจากสิ่งที่เราพูดคุยมาเป็นภาคภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์กันไปหลายตัวนะครับตั้งแต่ปลาเบน เรื่องของป่าชายเลนการพายเรือแคนูอะไรต่างๆก็หลายๆเรื่องก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะครับและที่ผมนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนี่ก็เพื่อจะบอกไปว่ามันจะดีกว่านี้นะครับถ้าหากว่าเราได้ช่วยกันเติมเต็มหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ลงไปในกิจกรรมชีวิตประจำวันของเราได้เติมเต็มเรื่องราวเหล่านี้ให้กับครอบครัวหรือว่ามีกิจกรรมในเชิงของชุมชนนะครับชุมชนคลองปากเปนก็ถือว่าเป็นชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่สร้างสุขภาวะบุคคลและก็ในชุมชนระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อรับนักท่องเที่ยวก็เท่ากับว่าได้เปิดโอกาสได้เผื่อแผ่ได้บริการได้จุดประกายนะครับในเรื่องของความสุขให้กับสังคมด้วยนะครับท่านผู้ฟังพอนึกภาพพอเห็นใช่ไหมครับที่สำคัญคือแหล่งที่นี่ก็เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารก็เหมือนกับชุมชนในแถวนายงหลายที่ที่กำลังจัดการเรื่องความมั่นคงอาหารด้วยการฟื้นฟูนาข้าวแล้วก็ทำนาข้าวปลอดภัยปลอดเคมีเป็นข้าวดีวิถีชุมชนเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะครับเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำฟื้นฟูนาข้าวแปลงข้าวยอดม่วงข้าวบอยอดม่วงนะครับก็ถือโอกาสนำเรื่องเหล่านี้มาบอกกล่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองคิดต่อนะครับว่าถ้าเราจะเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองครอบครัวและชุมชนบ้านเราให้มันดีไปข้างหน้าเนี่ยมันจะดีกว่านี้ถ้าจุดๆๆนะครับกว่าท่านผู้ฟังคิดนะครับตรงนี้ก็พักความเพลงสักเพลงนะครับตรังยั่งยืนนะครับเพลงเมืองตรังของเราที่ฟังกันมาบ่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับเชิญรับฟังครับThank you.
ช่วยจังทุกใจพร้อมแก๊ปตั้งไปรีแลกรีแลก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 รีแลก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 คุณภาพชีวิตที่ดีคนเมืองตรังนี้จะดียั่งยืนที่เที่ยวพัฒนาคนมาจากที่อื่นมาคืนรายได้ให้คนตรังรู้หน้าที่มีวินัยใจอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดตรังให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ระหว่างกลางดามควานนี่คือบ้านคือภูมิลำเนาคือเมืองทองของไทยเรามีเลป่าเข้าลำเนาไกรหนึ่งแห่งอันดามันเมืองท่าสำคัญที่ยั่งยืนยิ่งใหญ่มีสวนปาล์มน้ำมันยางพารานั้นมีมาก่อนใครธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท้องและยังสีครามสดใส12ที่เที่ยวช่วยจังทุกใจพร้อมแก๊ปตั้งไปรีแลกคนตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีมีสถานที่รีแลกรีแลก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 รีแลก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 ครับมาถึงช่วงสุดท้ายรายการวันนี้นะครับตรังยั่งยืนบนความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ฟังก็คิดว่าคงจะเข้าใจตรงกันว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับและก็สังคมดีแน่นอนชีวิตต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นและถ้าช่วยกันทำให้เรื่องของเศรษฐกิจทั้งระดับชุลภาคคือระดับเล็กระดับครอบครัวชุมชนหรือว่าเราอาจจะใช้คำว่าเศรษฐกิจฐานรากนะครับดีแข็งแรงนะครับก็จะทำให้ภาวะความสุขเชิงสังคมเราก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรังยั่งยืนก็คือกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมรูปแบบหนึ่งสมัชชาสุขภาพที่จะร่วมสร้างสุขก็เป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อที่จะสร้างการมีส่วนโดยความมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับและที่สำคัญก็คือในปี2565นะครับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพและก็เครือข่ายสร้างสุขตรังเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคงอาหารในวิถีเขาป่านาเลและก็เมืองนะครับเราจะขับเคลื่อนเรื่องของการเตรียมรับสังคมสูงวัยเพื่อให้อยู่ดีมีสุขไปด้วยกันนี่นะครับก็เป็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนก็ถือโอกาสนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์และบอกกล่าวไปสู่ท่านผู้ฟังและก็หน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับอาจจะต้องช่วยกันว่าเราจะสร้างความร่วมมือในการก่อให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านของเชิงเศรษฐกิจและในเชิงสังคมนะครับก็ฝากไว้นะครับโดยประเด็นที่ตั้งไว้วันนี้ก็คือว่าตรังจะดีกว่านี้ถ้านะครับช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนก็เชื่อว่าความคิดความฝันความหวังเราก็จะกลายเป็นจริงนะครับครับวันนี้รายการธรรมชาติสุขภาพก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมชัยพลจันทร์หอมผู้ดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
ือนพินกรีดสายเล่นไปตามลายไปตามสายเสียงเพลงคนนี้ใจนี้มือนี้ชีวิตเขามีแต่ดนตรีบรรเลงพินคือเสียงคือสื่อที่ใสสื่อและยุติธรรมประกอบเสียงร้องลำนำที่ขับลำมานานหลายปีคือเลือดเนื้อวิญญาณที่ขับขานคุณงามความดีตราบชีวิตยังมีชีวิตไม่เคยหมดแรงกี่ป่ากี่เขาเคยผ่านกี่สายธารกี่ท้องทะเลเคยแรมร้อนร่อนเร่ไม่รวนเร่มีแต่ลูกลุยพูดแล้วอย่าหาว่าคุยที่กล้าลุยเพราะยังมีวิญญาณวิญญาณแห่งความหลังวิญญาณเมื่อครั้งรำเค็ญบนกองเกวียนยากเข็ญด้วยความอยากเห็นสังคม